สวัสดีค่ะช่อง DIY ยะเฮนะคะพี่ยะเองค่ะก็วันนี้นะคะพี่รวบรวมวิธีเพ้นรองเท้าแบบง่ายๆนะคะ4แบบ4สไตล์เลยเผื่อน้องๆเอาไปใส่เดินเล่นนะคะช่วงปิดเทอมก็มาดูวิธีทำกันเลยแบบแรกนะคะจะเป็นลายดาวค่ะอันนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้อุปกรณ์ก็จะมีนะคะรองเท้าแล้วก็สติ๊กเกอร์ลายดาวนะคะสีอะคริลิกค่ะอันนี้เป็นแบบที่พี่เพ้นไว้ให้ดูแล้วนะคะ1ข้างก็เดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูอีกครั้งนะคะเริ่มต้นก็เอาสติกเกอร์นะคะแปะเป็นลายแพทเทิร์นเลยค่ะรองเท้าจะสวยไม่สวยก็จะอยู่ขั้นตอนนี้นะคะคือถ้าเราแปะลายให้มันสวยอะค่ะมันก็จะออกมาสวยนะคะพยายามเรียงแพทเทิร์นสวยๆค่ะต่อไปขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวเราจะเพ้นกันเลยนะคะสีอะคริลิกนะคะพี่จะถ้าอยากได้ถ้าน้องๆอยากให้พื้นผิวมันเรียบนะคะก็ให้ผสมน้ำนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะคือถ้าเป็นเอาสีอะคริลิกนะคะไปเพ้นโดยตรงเลยอ่ะมันจะหนืดค่ะแล้วก็ทำให้รองเท้าเราอ่ะสีไม่สวยนะคะมันไม่เรียบเราก็จะใส่น้ำนิดนึงให้มันเป็นแบบเหลวๆหน่อยนะคะแล้วก็เอามาเพ้นนี่อันนี้คือแห้งแล้วนะคะก็แกะลายออกเลยนะคะค่อยๆแกะสติ๊กเกอร์ออกคือมันง่ายมากๆนะคะแล้วก็ใครอยากที่จะเอาไปทำแบบว่าอยากได้ลายอื่นเป็นลายจุดลายหยดน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปหาซื้อสติ๊กเกอร์ลายที่เราต้องการนะคะมาแปะนะคะใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ตกแต่งนิดนึงนะคะก็ให้รองเท้ามันโดดเด่นขึ้นมาหน่อยนึงใส่สีทองลงไปค่ะแค่จุดเดียวค่ะไม่เอาเยอะเสร็จแล้วค่ะรองเท้าลายดาวของเรานะคะมาดูแบบที่2กันเลยจะเป็นแบบรองเท้าแนวอาร์ตๆหน่อยนะคะใช้ปากกาชาร์ปี้ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะฟองน้ำนะคะแล้วก็ปากกาชาร์ปี้ลายที่จะเพ้นนะคะก็แล้วแต่ไอเดียน้องๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวแบบว่าระบายไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวเลอะอันนี้คือเราจะทำลายก่อนนะคะแล้วมีอุปกรณ์อีกตัวนึงที่น้องๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือแอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอล์ล้างแผลธรรมดาเลยแล้วเราก็หาขวดที่เป็นแบบว่ามีหัวที่หยดได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเพ้นลายให้ทั่วก่อนนะคะแล้วก็จะใช้แอลกอฮอล์มาหยดนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการหยดแอลกอฮอล์แล้วนะคะก็หยดไปเรื่อยๆเลยแล้วก็แบบแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำให้สีนะคะมันเหมือนซึมอะค่ะเราจะทำให้มันดูเลอะๆหน่อยแล้วก็ตัวฟองน้ำนะคะจะช่วยแบบว่าเกลี่ยสีอะค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายไหมคะมาดูแบบที่3กันเลยเป็นลายกาแล็กซี่ค่ะนี่นะคะอุปกรณ์ที่เตรียมก็ต้องอันนี้เป็นขวดหัวสเปรย์นะคะหัวสเปรย์นี่ก็คือถ้าใครหาซื้อไม่ได้นะคะก็ลองไปหาดูในบ้านนะคะที่เป็นพวกขวดโคโลนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ใช้หมดแล้วนะคะที่หัวเป็นสเปรย์ค่ะเอามาล้างใช้ได้เหมือนกันนะคะนี่พี่ผสมสีอะคริลิกกับน้ำเปล่าเข้าด้วยกันนะคะเราจะมาทำให้มันเป็นแบบเป็นสเปรย์ค่ะสัดส่วนก็ไม่ตายตัวนะคะเราก็สังเกตดูว่าเราอยากได้แบบความเข้มข้นแค่ไหนนะคะแต่อย่าให้มันใสมากนะคะมันถ้าใสเกินไปเดี๋ยวมันจะแบบสีมันจะจืดนะคะ
ไม่มั่นใจก็พอบีบสีแล้วนะคะก็ลองใส่เติมน้ำทีละนิดค่ะดูว่าแบบถ้ามันพอใจเราพอใจแล้วเราก็เติมแค่นั้นถ้าเราดูยังข้นเกินไปก็เติมน้ำเข้าไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะพยายามเขย่าสีให้มันละลายให้หมดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวหัวสเปรย์มันจะตันค่ะก็หากระดาษหนังสือพิมพ์นะคะหรือกระดาษอะไรก็ได้ที่เป็นใช้แล้วนะคะยัดเข้าไปตัวนี้จะป้องกันไม่ให้สเปรย์นะคะลงไปเลอะที่พื้นรองเท้านะคะเพราะเราจะใช้ฉีดพ่นค่ะก็เริ่มเลยนะคะลายกาแล็กซี่เนี่ยมันจะมีค่อนข้างหลายโทนสีนะคะบางคนก็จะทำออกมาเป็นแนวแบบมืดๆหน่อยก็จะเป็นสีดำสีน้ำเงินเข้มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่แบบเป็นโทนสีพาสเทลก็มีนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอยากได้โทนไหนแล้วก็เลือกสีที่เอามาใช้เนี่ยนะคะพี่จะให้ดูยาวๆหน่อยนะคะอันนี้แบบว่าเผื่อน้องๆอยากดูเทคนิคการพ่นอะไรเงี้ยค่ะว่าทำประมาณไหนถึงมันออกมาเป็นรองเท้ากาแล็กซี่ได้นะคะจริงๆหลักการก็คือไม่มีหลักการอะไรเราพ่นแล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆเพราะว่าสีอะคริลิกหลังจากผสมน้ำแล้วมันก็จะค่อนข้างใสนิดนึงแบบว่าถ้าตรงจุดไหนที่เราเพ้นแล้วเราดูแล้วมันแบบว่าเอ๊ะสีนี้มันเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยแบบน้ำเงินมันเยอะไปฟ้าเยอะไปเราอยากเอาสีอะไรมาทับก็พ่นทับไปเลยค่ะถามว่าพ่นทับกันหลายรอบมันเป็นอะไรไหมข้อเสียข้อเสียมีอย่างเดียวมันจะเปียกเยอะนะคะรองเท้าก็จะแห้งช้าค่ะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรคือพ่นไปได้เลยเราแบบงาน DIY นะคะไม่ต้องกังวลค่อยๆทำไปสองข้างอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะนะคะก็ไม่ต้องซีเรียสเหมือนกันค่ะมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันอันนี้สีขาวนะคะสีขาวนี้จะเป็นตัวช่วยที่จะตัดบางสีที่เราแบบว่าทำเลอะเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาพ่นทับนิดนึงที่จะปล่อยให้ดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะก็อันนี้เราก็พอใจแล้วเราก็พักไว้สักชั่วโมงนึงก็ได้นะคะหรือครึ่งชั่วโมงแล้วแต่คือให้น้ำมันแห้งนิดนึงอะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันนะคะนี่ก็เริ่มแบบเกือบแห้งแล้วนะคะยังไม่แห้งสนิทเดี๋ยวพี่จะตกแต่งเป็นแบบว่าให้มันเหมือนกาแล็กซี่ขึ้นนะคะใช้เป็นคัตตันบัดก็ได้นะคะง่ายๆเอาสีอะคริลิกสีขาวนะคะมาแต้มสีอะคริลิกตรงนี้ไม่ต้องผสมน้ำแล้วนะคะจะสังเกตว่าพอแตะลงไปมันแบบเหมือนซึมหายนะคะเพราะว่ารองเท้ามันยังเปียกอยู่ค่ะ
ก็อีกข้างหนึ่งก็ไม่ต้องเหมือนกันเป๊ะก็ได้นะคะเราจะวางตรงจุดไหนก็ได้นะแต่เราแล้วแต่จินตนาการวิธีเดียวกันเลยนะคะช่วงที่ตกแต่งนี้นะคะรองเท้ามันยังไม่แห้งสนิทนะคะสีมันก็จะไม่เข้มมากโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตารองเท้ากาแล็กซี่นะคะมาแบบที่4กันเลยนะคะเป็นลายสับปะรดค่ะอันนี้ก็ใช้ปากกาชาร์ปี้เหมือนกันนะคะทำให้ดู1ข้างแล้วนะคะก็นี่ค่ะปากกาชาร์ปี้พี่ใช้แค่3สีนะคะเราจะมาวาดแพทเทิร์นกันก่อนนะคะก็เป็นลายสับปะรดทำแค่วงกลมๆก่อนนะคะแล้วก็เรียงแพทเทิร์นก่อนอันดับแรกก็ดูตามแนวของคู่แรกที่เราทำไว้อะค่ะอาจจะไม่เป๊ะไม่เท่าไหร่ก็ไม่ซีเรียสสังเกตว่าอันที่พี่ทำอยู่เนี่ยนะคะรู้สึกมันจะอ้วนกว่าคู่และไอ้ข้างแรกด้วยซ้ำไปนะคะนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าปากกาชาร์ปี้นะคะมันจริงๆก็คือปากกาเพอร์มาแนนต์นะคะคือลบไม่ออกแต่ว่าที่เรามาเพ้นท์รองเท้านะคะถ้าเพ้นท์เสร็จนะคะก็ไม่ต้องรีบซักนะคะใส่ให้เบื่อก่อนใส่สักแบบอาทิตย์นึง2อาทิตย์แล้วแต่ถ้ามันยังไม่ดำนะคะเราค่อยไปซักทีเดียวคือเราจะได้ให้แบบสีมันเซตตัวอยู่ในรองเท้าแบบนานๆ นะคะแล้วก็ตอนที่เราเอาไปซักนะคะมันก็จะซึมนิดนึงค่ะมันสีไม่หลุดนะคะแต่อาจจะซึมแบบว่าซึมออกมานอกขอบนิดนึงอะค่ะนี่แล้วก็มาตกแต่งเรื่อยๆนะคะใช้แค่3สีนะคะตัวสับปะรดจริงๆใครมีไอเดียจะวาดเป็นแอปเปิ้ลหรือว่าแตงโมอะไรก็ได้นะคะทำเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ก็เก๋ดีนะคะนี่มาทำลายสับปะรดกันค่ะใครไม่มีสีเหมือนพี่เป๊ะก็ใช้แบบสีอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างสีพื้นก็อ่อนนิดนึงแล้วก็ตัวที่ทำลายก็ให้มันเข้มนิดนึงอะค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะก็ได้ออกมาประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ